สวัสดีครับพบกับ2สิงห์โมนิฟายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับไอ้เวลาที่ว่าครับไม่ใช่เวลาอะไรนะครับก็เป็นเกี่ยวข้องกับนาฬิกาตัวนี้แหละครับตรงนี้นะครับลักษณะตรงนี้ก็คือนาฬิกาปลุกนั่นเองนะครับเชื่อว่าทุกบ้านนะครับก็มีอยู่แน่นอนครับแล้วก็ย่อมเคยเกิดเหตุการณ์ครับอันนี้เป็นของลูกชายนะครับใช้ปลุกเวลาตื่นตอนเช้าไปโรงเรียนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสตกหล่นนะครับแล้วตัวนี้ก็หล่นนะครับของผมเนี่ยของลูกชายเนี่ยนะครับเห็นสังเกตเห็นไหมครับนี่เห็นอะไรผิดปกติไหมครับเข็มหลุดเห็นไหมครับเข็มมันหลุดเข็มวินาทีหลุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็มันหล่นนะครับแล้วก็เข็มวินาทีหลุดแต่ปกติมันก็ใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่เข้าไปเนี่ยไอตัวเข็มที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะไปขวางนะครับขวางพวกเข็มไอ้ที่ตั้งปลุกแล้วก็เข็มชั่วโมงหรือไม่ก็เข็มนาทีตรงนี้ครับมันจะไปขวางไปขัดกันทำให้ เฟืองหรือว่านาฬิกาของเราอาจจะเสียจริงๆเลยก็ได้นะครับทีนี้วันนี้นะผมจะนะครับผมจะเอาถอดนะครับถอดนาฬิกาตัวนี้เพื่อเอาเข็มวินาทีตัวนี้ใส่กลับไว้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวดูกันเลยครับว่าถอดยังไงนะครับถ้าเราถอดตรงนี้ได้นะครับก็ใส่ได้แน่นอนนะครับที่สำคัญอุปกรณ์นะครับเครื่องมือมันต้องมีนะครับเครื่องมือที่ต้องใช้นะครับไขควงนั่นเองนะครับนี่ครับไขควงนะครับไขควงแต่ก็มันก็มีหลายแบบนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเป็นไขควงที่ว่าหัวใหญ่นะครับซึ่งไม่สามารถเข้ารูได้เห็นไหมครับใส่ไม่ได้ต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมด้วยนะครับนี่นะครับต้องใช้ไขควงหัวเล็กกว่านะครับเห็นไหมนะครับนะมาครับมาเริ่มถอดกันเลยครับนาฬิกาปลุกนะครับนี่เข็มหลุดนะครับเดี๋ยวจะใส่เอาเข็มวินาทีนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับที่แน่ๆก็คือไขควงนะครับไขควงนี่ก็ต้องเป็นหัวที่พอดีกับรูน็อตนะครับถ้ารูใหญ่ไอหัวใหญ่เกินไปมันก็เข้ากับรูน็อตตรงนี้ไม่สามารถขันได้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็มี2ตัวนะครับขันมา2ตัวนะลองดูนะครับผมอย่าเพิ่งเอาไปซ่อมมาลองถอดดูก่อนนะครับมีเครื่องมือไขควงเพียงตัวเดียวนะครับลองถอดดูนะครับนะครับ yes. ตรงนี้มันจะเราได้นะเห็นไหมครับแต่ต้องระวังหน่อยนะครับผมถอดตูดมาได้แล้วต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่โอ้โหน็อตหล่นนะครับโอ้โหแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับนาฬิกาปลุกนี่นะครับน็อตวางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้โหนี่นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับสายตรงนี้มันค่อนข้างจะเส้นเล็กนะครับอาจจะหลุดนะครับแต่นะครับผมดูอีกทีนึงนะครับว่าต้องเอาอะไรออกก่อนก็คือนี่นะครับหน้าปัดตรงนี้นะครับเราต้องเอาหน้าปัดออกมาเราต้องเอาหน้าปัดออกมาก่อนนะครับที่แน่ๆก็คือต้องมีไอ้ขาตรงนี้นะครับที่มันผมจะหมุนขาตรงนี้ออกมันจะมีน็อตอยู่ข้างในอีกตัวนะครับนี่สองตัวนะครับขามันก็ถอดทั้งสองเลยเพราะถ้าไม่ถอดมันก็ติดนะครับมันก็ติดฐานตรงนั้นก็ตัวไหนอีกก็มีข้างบนนี่อีกเห็นไหมครับนี่2ตัวนะครับ2ตัวนี่เราจะถอดได้ก็ต้องแยกอิสระก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเห็นไหมครับมันเป็นขาที่ว่าจ้ำกันเวลานี่ครับกระดิ่งตรงนี้มันเด้งครับเป็นที่หิ้วด้วยครับเป็นหูหิ้วให้มันเป็นที่หิ้วนั่นแหละครับผมต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับแยกออกก่อนต้องใช้ครีมนะรอบนี้นี่ใช้ครีมก็ได้นะครับทีมหมุนก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับทีมก็สามารถนี่นะถ้าจะให้ดีมีประแจตัวเล็กๆก็ดีนะครับแต่ว่าตัวเล็ก
ที่สำคัญคือว่าถอดปุ๊บนะครับจะต้องจำให้ดีนะครับว่ามีน็อตตัวไหนบ้างนะไม่งั้นก็ทำให้ประกอบไม่ครบชิ้นส่วนก็อาจจะไม่ทำงานอุ้ยสังเกตอะไรดูดินั่นไงผมว่าแล้วตัวไหนเอ่ยอะไรตรงนี้แตกนิดนึงโอ้เห็นไหมครับก็ตรงนี้มันแน่นนะครับก็ต้องหาอะไรจับหน่อยนะครับต้องใช้ครีม2ตัวแล้วล่ะนี่ครับต้องใช้ครีม2ตัวจับตัวนี้ก่อนนะครับจับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หมุนนะเมื่อกี้ไม่ได้จับต้องใช้ครีม2ตัวนี่ผมก็เมื่อกี้นะไม่ได้ใช้ครีมนะมันก็เลยสู้แรงของการหมุนของครีมอีกฝั่งไม่ได้นะต้องใช้ครีมอีกฝั่งจับนี่ก็นี่ถอดไว้โอ้โหชิ้นส่วนเยอะเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนเยอะเหมือนกันนะต้องจำไม่ได้นะครับนี่วางไว้เลยชิ้นส่วนเยอะเหมือนกันนะมีตัวหิ้วนะครับที่ว่าแหลมมันก็ติดแล้วนี่ต้องจำให้ดีนะครับผมไม่งั้นก็ประกอบไว้ไม่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมอาจจะใช้เดี๋ยวใช้กาวแท่งนะครับกาวที่ใช้ความร้อนกาวแท่งครับหยอดก็ได้นะครับหยอดก็ยังถอดไม่ได้นะครับก็มีตรงนี้อีกตัวนะครับนี่เห็นไหมครับมันโผล่ขึ้นมาตรงโครงนี่ครับนี่เราถอดต้องถอดน็อตตัวนี้อีกตัวนะครับเดี๋ยวใช้ไขควงตัวนี้น่าจะถอดได้อยู่นะน่าจะถอดได้อยู่นะมันค่อนข้างดูแล้วก็ไม่น่าจะยากแต่ว่ามันค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงของมันชิ้นเล็กนะครับนะครับตรงนี้ถอดไม่ได้ละตรงนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ก็ต้องถอดตัวบนนะครับถอดตัวบนถอดตัวบนเอาพวกกระไหล่มันชิ้นเล็กนะครับต้องจำน็อตให้ดีนะครับผมถ้าจำน็อตไม่ได้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่เป็นไงล่ะนอนนี่เห็นไหมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ออกก่อนแวบเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้เนาะช่วยจำด้วยนะครับ นี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ว่าถอดนาฬิกาเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ถอดนะครับก็นี่ถอดได้แล้วนะครับเพราะมันไม่มีอะไรขวางแล้วออกมาได้แล้วแวบเห็นไหมครับถอดมาเรียบร้อยเป็นอย่างนี้นี่เองส่วนไอ้เจ้าเข็มวินาทีก็อยู่ตรงนี้นะครับหล่นเห็นไหมครับนี่เข็มวินาทีเข็มวินาทีใส่เข้าไปเลยไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่ามันหลุดอย่างนี้ก็น่าจะสวมลงไปเลยนะเดี๋ยวผมจะลองสวมลงไปเลยนี่นะครับได้นะครับนะครับก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเข็มหลุดนะครับผมว่ามันจะยากตรงที่ถอดเท่านั้นแหละครับเนี่ยก็โอเคเลยนะครับนี่เท่านั้นเองนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคือสำคัญคือว่าตอนประกอบนะครับที่แน่ๆนะครับประกอบเข้าไปเนี่ยประกอบไปต้องให้ตรงด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ในตรงนี้มันเห็นไหมข้างบนมันตรงนี้น่าจะเป็นเลข12แล้วเนาะนี่ถ้าใส่ไม่ตรงก็นาฬิกามันจะเบี้ยวนะครับตัวเลขก็จะเบี้ยวตามก็จะเบี้ยวตาม
เอานี่สังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมไอตัวที่ยึดน็อตข้างบนนี่ครับมันต้องตรงกันก็ดันเข้าไปหน่อยนึงนี่ดันเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่ตัวไหนเดินก่อนก็ต้องตัวเป็นตัวนี้นะเมื่อกี้นะตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ใส่ตัวนี้เข้าไปโอ้ยเมื่อกี้ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับบอกแล้วครับว่าประกอบค่อนข้างจะยากนะครับยากกว่าหน่อยนึงมันจะนี่หนังต้องใช้ความจำนิดนึงนี่นะครับใส่ชิ้นนี้เข้าไปแล้วก็เป็นอะไรต่อตัวไหนเอ่ยดูสิไอตัวนี้แน่เลยเนี่ยตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะหันน็อตก่อนดียังดีกว่านี่นะครับก็ตามรอยเดิมน่าจะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมครับใช่ละนี่แล้วก็ขันน็อตนะครับยึดน็อตไม่เหมือนเดิมน็อตก็น่าจะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมจำได้นะนี่ถ้าจะให้ดีถ้าไขควงเรานะครับเป็นแม่เหล็กก็จะดีนะเห็นไหมครับน็อตติดถ้าไม่เป็นแม่เหล็กก็โหผมว่าดุดน็อตคือคงจะขันยากนะครับตอนแรกผมก็จะอย่างนี้ก่อนเอาใส่ไว้ตรงปลายนี่ก่อนใส่ควงหัวแม่เหล็กมันก็จะดีหน่อยนึงครับนี่นะติดตรงนี้ละก็เอาไว้ตรงไขควงเลยแล้วผมก็เอามาตัวนี้มาใส่เหมือนเดิมใส่ไว้ก่อนนี่สอดเข้าไปนี่มานะครับจะยากขึ้นกว่าน็อตจะหล่นนะครับวางไว้คงไม่หล่นละเพราะมันเป็นแม่เหล็กจึ๊บนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตตรงขันน็อตนี่แหละครับมันจะลำบากนิดนึงนี่น็อตอยู่ตรงปลายหัวไอ้แต่วางแล้วนะนี่นะครับสอดเข้าไปมือนิ่งหน่อยนี่ไม่ได้เห็นนะก็เดี๋ยวมันตะแคงเนาะตะแคงนี่ผมจะนอนอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับเห็นไหมนอนอย่างนี้ดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่านี่นอนเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่ก็นอนไว้อย่างนี้ครับใส่น็อตเข้าไปเลยได้ไหมเอ่ยได้แล้วนะครับนี่ขันให้ตรงรูโอเคแค่ตึงมือนะครับแค่ตึงมือก็โอเคแล้วนะครับนะครับยึดไว้แล้วล็อกอีกทีนึงแล้วก็ขันน็อตตัวนี้นี่ตัวนี้เองนะครับเมื่อกี้มัดตัวนี้ไปตรงนี้ก่อนก็จะขันตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมแป๊บขันเสร็จแล้วตัวนี้มันหมุนได้นะครับนี่เวลาปลูกนะมันจะดิ้นตีอีกฝั่งนึงนะครับก็คงแค่นี้เป็นตัวล็อกเฉยๆนะครับอ่ะทีนี้ก็ขันตัวไหนต่ออีกตัวนี้จัดให้ตรงก่อนนะครับนี่มันดิ้นก็ขันตัวข้างบนนี่ก่อนเลยนะครับตัวข้างบนนี่เลยนี่นะนี่ตัวนี้สังเกตว่าตัวนี้นะครับมันจะมีน็อต2ฝั่งนะครับผมก็ต้องใส่น็อตเข้าไปก่อนตัวนี้หรือเปล่าลองใส่ดูนะครับใช่นะครับก็น็อตใส่เข้าไปเลยตอนถอดนี่ง่ายนะครับตอนถอดง่ายมากแต่ตอนใส่เข้าไปนี่มันจะยากนิดนึงนะครับจะยากนิดนึงก็ใส่ขาเข้าไปเลย
หมุนอย่างเดียวเลยล็อกนะครับหมุนโอเคเมื่อกี้แค่ตึงมือก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแค่ที่หิ้วตรงนี้เองนะครับเนี่ยก็อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเมื่อกี้ตัวล็อกกระติกมันหักไปนั่นเองนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับเขี้ยวมันหักไปนะครับเขี้ยวตรงนี้เขี้ยวน็อตตัวนี้มันหักไปนะครับต่างเลยนี่ที่มันต่างไปแต่คงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ครีมนะครับใช้ครีมขันเข้าไปได้นะครับนี่ทำแบบนี้เอาทำแบบนี้เอานะครับใช้ครีมนะครับมันชัดเจนไหมเอ่ยครีมนะมันชิ้นเล็กนะครับมันเลยทำให้เรามองดูยากหันเข้าไปนะครับนี่เมื่อกี้เอตัวพลาสติกที่มันแตกนะครับแตกออกไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถล็อกได้ผมก็ใช้มือดึงล็อกเอาครับนี่แล้วก็ใช้ครีมใช้ครีมล็อกอีกทีนึงครับครีมล็อกตรงนี้เพื่อให้แน่นอีกทีนะครับนี่นะครับใช้ครีมตรงนี้จับไว้เลยนะครับก็โอเคเลยแน่นนะเนี่ยสองฝั่งนะครับจะสองฝั่งไปเลยโอเคนะว่าแน่นละตรงนี้นะครับก็ตรงนี้แน่นแล้วนะครับตรงนี้แน่นแล้วก็ตรงนี้มีล็อกอะไรอีกไหมล็อกขามันก่อนนี่ขาข้างล่างเห็นไหมครับขาข้างล่างตรงนี้เห็นไหมสังเกตรูนะครับมันก็จะมีน็อตตรงนี้อีกน็อตตรงนี้ตรงนี้ไม่หักไม่เป็นไรนะครับนี่ใส่เข้าไปรูเหมือนเดิมมันจะมีร่องมันอยู่นะครับร่องน็อตผมใส่น็อตเข้าไปก่อนใส่น็อตเข้าไปก่อนเขี่ยน็อตให้ตรงๆเขี่ยน็อตให้ตรงๆนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตตั้งแบบนี้ใช้ครีมเข้าไปมือมันใหญ่เกินนะครับนี่ใช้ครีมเอาครีมหย่อนเข้าไปครีมผมดันเป็นแม่เหล็กอีกนะครับครีมดันเป็นแม่เหล็กส่วนหย่อนเข้าไปมันก็ตีตรงมาอีกเห็นไหมครับพอหย่อนเข้าไปมันก็ตีตรงมาอีกเห็นนะสอดเข้าไปทีดิโอเคนะครับนี่ลงร่องละมีหลงล่องแล้วครับก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมสอดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วหมุนแค่ตึงมือก็พอครับตรงนี้เมื่อกี้มันไม่แน่นครับใช้มือหมุนก็ได้ก็อีกตัวนึงครับขาอีกตัวนึงใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ลองหย่อนเข้าไปเหมือนเดิมนี่หย่อนตรงนี้เข้าไปแฟบไม่ลงใช้ครีมเหมือนเดิมนะครับใช้ครีมเหมือนเดิมหย่อนเข้าไปแวบไม่ได้มันใหญ่เกินนะถ้ามีพวกเป็นสวิสเซอร์นะครับสวิสเซอร์ตัวเล็กๆก็น่าจะโอเคเห็นไหมเข้าล็อกเหมือนเดิมแล้วเข้าล็อกแล้วนะครับก็เอาขาตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปเลยไปเลยนะตัวนี้นี่นะครับโอเคหมุนเข้าแล้วเรียบร้อยครับเพื่อให้แน่นนะครับใช้ครีมอีกนิดนึงครับนี่ล็อกไว้หน่อยนึงแค่ตึงมือนี่ครับกันหลุดนะครับผมตรงนี้ก็ประกอบตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเสร็จแล้วนะครับ
ก็เหลือแต่ข้างบนตรงนี้เราก็ประกอบคืนได้เหมือนเดิมเลยนี่นะครับมีหลอดอยู่ตรงนี้ก็สอดเข้าไปสอดหลอดออกไปก่อนนะครับก็กรอบไว้เหมือนเดิมเล็งให้ตรงกับไปตัวปรับนั้นเท่านั้นเองตรงไหนเอ่ยนี่ได้แล้วโอเคเห็นนะครับประกอบคือเหมือนเดิมแล้วตรงนี้นะครับเกือบแล้วนะครับก็มีน็อต2ตัวเท่านั้นเอง2ตัวนี้กับตัวนี้กลับเข้าไปเลยครับขันน็อตเข้าไปแล้วครับผมเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่ามันไม่ตรงน็อตมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงเมื่อกี้เหมือนขันเข้าเลยรูน็อตเมื่อกี้มันไม่ตรงโอเคถ้าอย่างนี้น่าจะตรงแล้วเดี๋ยวขันไม่เข้าเหมือนเข้าเลยครับก็ขันนักเข้าไปตัวนี้นี่เมื่อกี้เหมือนเกลือมันจะหวานนะก็โอเคอยู่นะนี่นะครับก็เหลือแต่ไอ้ประกอบชุดข้างบนเท่านั้นเองนะครับประกอบชุดข้างบนก็ดูแล้วไม่น่าจะยากอะไรนี้ใส่แหวนเข้าไปนะครับนี่ใส่แหวนเข้าไปตรงนี้ก็นี่ใส่แหวนเข้าไปปุ๊บก็ตรงนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ก็เหลือแค่นี้เห็นไหมครับนี่มีน็อตตรงนี้อ๋อไม่น่าจะใช่นะครับแหวนน่าจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่มีรอยแหวนครับนี่แหวนอยู่ตรงนี้ถูกแล้วครับแหวนอยู่ตรงนี้ถูกแล้วตอนแรกผมนึกว่าแหวนอยู่ข้างนอกครับแหวนนี่ครับก็ขันให้ตึงนี่ครับล็อกให้แน่นเลยตรงนี้จะเขียนล็อกให้แน่นโอเคนี่เห็นไหมครับได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวลองหมุนดูก่อนนะครับนี่เข็มนี้อันนี้เป็นเข็มตั้งปลุกนะเดี๋ยวผมใส่ฐานก่อนนะครับลองฐานดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีฐานนะครับเดี๋ยวใส่ฐานแป๊บนึงนะครับนี่นะครับฐานนะเดี๋ยวใส่ฐานเลยนะครับผมเดี๋ยวตั้งปลุกตั้งนาฬิกาก่อนครับตอนนี้เวลาประมาณนะครับ16:55นะครับผมตั้งเวลาไปเลย16:55นะครับ16:55ตั้งเวลาไปเลยโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะผมโม55เดี๋ยวใส่นาฬิกานาฬิกาเลยลองเลยครับต้องเทสการทำงานโอเคเห็นไหมครับนี่ได้แล้วนะครับเข็มวินาทีนะที่มันหลุดนะครับจากการหล่นนะครับลูกชายทำหล่นตอนนี้ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมซ่อมแล้วก็ประกอบเจ้านาฬิกาปลุกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับเดินปกติเลยนะครับนี่เป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนในเข็มปลุกดูนะครับหมุนไปที่ตัวปลุกนะครับว่าใช้งานได้ไหม
นั่นเป็นไงครับโอ้โหใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่เสียนะครับตอนนี้เห็นไหมครับอุปกรณ์ในบ้านหรือว่าของใช้ในบ้านในครัวเรือนของเรานะครับถ้ามันพังมันเสียอะไรขึ้นมานะครับเราอย่าพึ่งนะครับส่งซ่อมก็ได้นะครับถ้ามีเวลาก็ลองแกะเล่นๆดูก่อนนะครับผมเผื่อบางทีมันไม่ได้เป็นอะไรมากบางทีเราอาจจะสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับเพื่อคลิปหน้าผมจะได้มีสิ่งดีๆสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากท่านผู้ชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ